เดี๋ยวครึ่งหลังลงมาทำการแข่งขันต่อโต้เล่นกันแทบจะเหมือนในครึ่งเวลาแรกเลยครับเป็นทีสกูลที่มีการเปลี่ยนแปลงครับเอาแคปลงมาสำหรับทีสกูลส่วนทางด้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าชุดเดิมเลยแล้วจับในครึ่งเวลาแรกครับด้านหลังมากัน7คนแล้วอย่างที่บอกตัวเปลี่ยนมันไม่มีอยู่แล้วสายผู้เล่นที่มีอยู่เขา7คนในสนามครับเบสซ้ายสุดครับใช่มาแล้วเปลวพีคลูกนี้ปูหมูหลังตู้ยังก็หอมกันเร็วครับต่อสุดท้ายช่วยบล็อกแล้วหลุดออกหลังได้ไม่เตะมุมครับเล่นสั้นเร็วนัดย้อนกลับมาจ้อปูหมูยิงลูกนี้ตรงต่อครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกบรรยากาศค่อนข้างดีตอนนี้มีหมอกลงมาด้วยไม่ต้องไปข้างเหนือเสียเวลาแล้วเล็กจังหวะอีกตัวลุงสองยิงยิงบอลครับเบลตรงเลยนะสีฟ้าแน่นอนนะจังหวะนี้เนี่ยว่าเนี่ยเดินมาจับมือกับไม้กันก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วให้กับหลายทีมครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็เจ้าตัวก็ยอมรับครับเล็กว่าทำฟาวครับแต่ว่าเนี่ยการเดินมาสัมผัสต่างมือกันก็ทำให้หนักมันกลายเป็นเบาว่าทำไมต้องขอขอบคุณครับดูแล้วกินมาติดเซฟแล้วเข้าฟองแล้วจังหวะนี้เล่นเร็วว่าเปียวทางขวาให้มาเล็กขวาสุดเปียวตายต้องบอกว่าคู่นี้เรากรรมการให้ฟาวแล้วก็ยืนต้นนะครับลูกซ้อมก็ไม่ยอมหอเนี่ยพยายามจะแย่ที่บอลจะไม่ลูกนี้เสียฟาวอีกครับโอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับระยะหวังผลแต่ว่าเหลี่ยมเนี้ยถ้าเกิดเป็นเท้าซ้ายมุมจะกว้างกว่านี้ครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเท้าขวาเสาแรกก็ได้ครับเดี๋ยวต้องดูการแทงใช้แค่2คนครับบัลลันปีคิดจังหวะนี้เล็กครับอยู่ที่บอลวิ่งมาแล้วปัดไม่ตรงกล่องของอีกครับวันนี้ถือว่าบอลแถว2ครับโดยเฉพาะลูกเซฟพีก็รับหน้าที่เตะเลยครับเล็กแต่ว่ายังเตะไม่ตรงกล่องครับเพียงโอ้โหแล้วให้มานี่รอดักอยู่แล้วยังเก็บบอลได้ครับแบลนซ์เพียงรอหนึ่งจังหวะแล้วเปิดยาขึ้นมาโอ้โหเจอตอบลูกนี้ก็ไม่ดีครับยังคงได้เวลูกที่ทางด้านขวาจูจูบอลยืนยาวมาขนานเส้นครับแล้วโอ้โหพัดตกลูกนี้ไม่หลุดออกข้างไปเองครับจูจูครับปั๊มบอลกันแล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวไปยกขาดักครับนี่ผู้ตัดสินยืนอยู่ตรงนั้นด้วยมาได้ลุ้นฟีคิดจากนี่ระยะใกล้ๆอ่ะคล้ายๆครั้งแรกเลยครับบอลแล้วอยู่ที่บอลแล้วจังหวะนี้เป็นคนที่เป็นประตูตีเสมอด้วยครับยิงมาแล้วได้ลูกสูตรครับโอ้โหเล็กทีมลูกนี้ก็จะไม่ตรงก่อนแต่ว่าผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะตรงครับบอลสุดท้ายน่าจะไปแฉลบผู้เล่นของแป้นแลนด์ออกหลังครับไอ้มือจังหวะนี้ครับเล็กจับเสาแล้วโอ้แล้วปักคนเอ้าโอ้โหไม่มองชูกันเองนะจังหวะนี้ชูสกูโอ้ถ้าเกิดไม่มีคนยืนขวางก็จะพูดได้เลยว่าแน่นอนครับระยะมันจ่อจริงๆครับผู้เป็นบอลนี่ก็จะพูดไปโหม่งชนกับเปียวครับโอ้โหชนคาแล้วปัดออกมาแล้วจ้าอีกทีนึงแล้วผู้ตัดสินให้ฟาวแล้วไปช้าที่สามตัวโอ้โหจังหวะก่อนหน้านี้ครับเปิดจั๊กมาเข่าแรกผู้สามตัวปัดไปชนคาเด้งออกมาแล้วเป็นบอลครับโอ้โหไปติดเปียวลูกนี้เจ้าตัวก็ไปยืนตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นไปเซฟลูกยิงลูกโหม่งของนั่นบอลออกมาเลยยังเป็นลูกขึ้นไปนั่นขวาครับกูโอ้บอลเล่นมาก็ต้องบอกเกมนี้เนี่ยเป็นคนทำประตูตีเสมอด้วยเราก็จะพูดว่าเสือจะทำประตูขึ้นนำได้ครับ
เกมยังคงเสมอที่1ประตูต่อ1ครับคุณสู่กับบ้านรันครับพุ่งลึกมาพี่แอมเตะอ้าวแล้วไม่ดีจังหวะนี้โบกหนุนมาครับโอ้โหจริงจังหวะ2ครับจังหวะนี้โดนดันให้ฟาวครับนี่ครับคุณตัดสินว่ายังไงครับเล็กโดนใบเหลืองไปเลยครับนี่ครับยกเท้าสูงก็ต่อเมื่อสักครู่แอดแมทนี่ครับฟังเสียงของพี่ก่อนครับจะมีการเปลี่ยนตัวถอดคัทออกมาครับเชิญเล่นได้ผมว่าจะสู้ก็พยายามจะเล่นที่บอลนะแต่ว่าเชนเล็กครับยกเท้าสูงเกินไปครับไปเหลี่ยมไม่เลยครับแล้วปั๊มบอลเสียระหว่างนี้ไอ้มาโอ้โหนะนี่ครับไอ้บอลต้องบอกว่าเกลือเยอะไม่ไหวแล้วคือคู่ว่าหนักคู่ครับคู่ด้านเบาเหมือนจะมีรู้อะไรครับเกลือนะขวาอย่างรู้ตั้งแต่มาจากตัวเตี้ยตัวลมยาวขึ้นหน้ามาเอาล็อกแตกไม่ดีจังหวะสุดท้ายโอ้โหบอลจะมาเข้าฟอกผู้เสาตัวให้มาทางขวาเปียวตรงกลางเล็กเล่นชิงกันอยู่โตโอ้เปิดข้าวฟ้าลูกนี้อันตรายครับนี่ครับเกิดจะโดนโขกเหมือนกันครับตัวคู่คู่อย่างนั้นเป็นแค่ลูกครึ่งเข้าไปแล้วครับสองปุ่นแล้วไล่ลูกนี้จังบังได้ดีครับจังหวะสองจังเป็นป้านรันครับเบสเร็วปุ่นหัววันนี้ลงยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ยังเก็บบอลไม่ค่อยได้ครับเราจะเปลี่ยนอีกคนก็ชูสกูเอาโจมาเปิดมาเฮ้ยโอ้โหระหว่างนี้เล่นกันใกล้กันไปแล้วเตะทิ้งออกมายังเข้าทางหนึ่งเล่นที่บอลได้ได้ได้บอลแล้วก่อนสุดท้ายเล่นไปเล่นไปได้ได้ได้ชูชูได้พุ่งเลยมาเปียวเอ้าแล้วระหว่างนี้แต่หลบขึ้นมาทางขวาแต่ว่าโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับกรรมการให้เป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้เอาจะได้รู้จักเตะมุมอีกครั้งโอ้โหชูนี่ครับถูกหนักเลยครับต้องการประตูขึ้นนำครับเรื่องไขกับพวกเขาอะต้องถ้าเกิดต้องการกลับขึ้นไปเป็นต่างหูก็ต้องชนะสถานเดียวยัดมาเสาแรกเสาสองเตะเปิดยัดเข้าแล้วโดนแขนโอ้โหต้องถึงได้เลือดต่อมาสักครู่นี่เราไปโดนแขนยังครับแต่ว่าเนี่ยในกรอบแกนโทษอะไรอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยเป่าให้ลำบากจริงครับตู้จุดโทษยกผมก็จะคู่แขนไม่ได้กลางครับพี่แอมเปิดมาให้เลยบอลดูแทนแล้วจะได้เป็นไต่มุมอีกครั้งในด้านขวาเล็กแล้วยังไงครับผู้ตัดสินนี่ครับเป่าแล้วเรียกคู่กันก่อนครับบอยบอยอย่าเข้าพวดนะไม่ไปรอเพื่อนมาช่วยถ้ามันหลุดอ่ะคุมไปเฉยจัดมาเสาแรกฉลับแล้วเตะไม่ดีผู้ขู่ยิ่งเป็นสุดท้ายแล้วเป็นจ๊อกเตะทิ้งออกมาได้พยายามฉลับออกข้างแล้วเป็นต้านได้ทุ่มด้วยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวเราขอเอาหนึ่งออกมาครับคงครับลงมาแทนครับเล่นได้ตัดตรงไหนต้องมีการขยับหรือเปล่าครับคู่ไปไปเตะก็ดีเปียวแล้วจังหวะนี้ตับบอลแรกไม่ดีครับเบสโอ้โหจังหวะนี้น่าตับบอลแรงเกินไปก่อนท้ายเตะเตียเปิดยาวขึ้นหน้ามาโมงฉลับแล้วจังหวะสุดท้ายไม่ทันครับบอลหลุดออกข้างกรรมการให้เป็นลูกทุ่งกับแป้นแล้วครับพุ่งมาสั้นๆครับเบลวางอยู่แล้วจังหวะนี้ซอกจังหวะนี้ใช้มือก่อนนะจังหวะนี้ใช้มือดังไม่ถูกI'm sorry.
โอ้โหเจอเรื่องชิงไหวชิงพลิกกันถ่อเวลาผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมาครับยังสกอร์เดิมกับครึ่งเวลาแรกเลยครับเอาผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังครับเปียวลองยิงไกลเอาแล้วลูกนี้โอ้โหจะรักตายเลยยิงจากแดนตัวเองครับเปียวไอ้คุยเห็นไหมครับครึ่งเขาคือขยับออกมาครับนัดโอ้โหนัดตอนนี้ยังโชว์คอไม่ออกเลยครับต่อให้มาแล้วจังหวะนี้กองกลางให้เล่นต่อเปิดแล้วโดนแขนจังหวะนี้ได้เป็นแฮนด์บอลครับเปลี่ยนตัวแล้วบอกนะครับจังหวะนี้ได้ฟรีคิกอีกแล้วโอ้วันนี้ถือว่าชูสกูร์ใกล้ฟรีคิกเยอะเหลือเกินครับแต่ว่ายังทำไม่ได้นะสำหรับลูกฟรีคิกโหดูที่บอลครับคลิปมาแล้วลูกนี้ปัดเอ้าจังหวะนี้เปียวโอ้โหยิงลูกนี้ต้องเบาเกินไปครับจังหวะสองแล้วป๊อปตัวมีเพื่อนเติมมาทางขวาต้องมีร้อยต่อมาเบสตรงกลางเบสโอ้โหจังหวะนี้วิ่งมาแบบเตี้ยตามาแต่ด้านหลังเนี่ยกระสีนิดเดียวก็เสียฟาวเลยครับแต่ตอนนี้ลูกนี้ต้องแน่นเลยชูสกูก็เสียไม่ได้เหมือนกันครับจังหวะโอเวอร์เลยอาจจะทำแกมุ้งได้น้อยกว่าครับสำหรับแค่นั้นแต่จังหวะเซฟพีคก็ต้องระวังครับกองแพง3คนครับเอา2คนโอเคเบลอยู่ที่บอลครับแล้วจังหวะนี้ยิงปัดเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ได้เข้าแล้วกรรมการมีด้านหลังนะกรรมการเห็นนี่แล้วกรรมการมองแล้วครับเมื่อสักครู่เนี่ยไปยืนอยู่หลังเสากรรมการครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวเข้าแน่นอนครับโอ้โหเรียบร้อยเลยแล้วฟรีคิกลูกนี้โอ้โหนี่มาเสียจากลูกเซตพีคครับเมื่อสักครู่โอ้ยอย่างที่บอกครับเวลาก็ยังพอมีครับอีก7นาทีแต่เสร็จแล้วตอนนี้ต้องเป็นทางด้านชูครัวก็กลับมาบุกต่อแล้วครับเมื่อสักครู่เนี่ยบุกหนักต้องการประตูขึ้นมาตอนนี้ต้องบุกเพื่อตีเสมอครับสำหรับชูครัวเตี้ยถือบอลยาวแล้วตอนนี้มงแล้วบอลยังไม่พ้นตายครับบอลหลงทิ้งทีก็ออกข้างครับมองได้เลยลูกทุ่งครับเฮ้ยแต่ว่ายิงยังไปเองครับกรรมการให้เล่นต่อลูกแย่จุดขึ้นมาตรงกลางไหลมาทางซ้ายยิงแล้วโอ้โหนี่เยี่ยมมากจังหวะบอลมันย้อนหลังเปียวอีกครับโอ้จังหวะจะสายให้ขึ้นทางขาวสองครับสำหรับผู้ลูกไม่โดนใครแล้วบอลหลุดออกหลังไปตั้งเตะขึ้นมาเท่านั้นครับท่านแลนยังอยู่ในเส้นทางอยู่ครับถือบอลยาวแล้วเตี้ยบอลโหมดหนูแล้วก็จังหวะนี้ออกข้างครับอย่าปล่อยเฮ้ยไม่ปล่อยเฮ้ยเดชุนยาวขึ้นหน้ามาเงินไอ้ท็อปไป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 เร็วไอ้พี่ชายล็อกวะช่วยให้หาได้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 เปิดลุกตรงนี้แล้วไม่มีใครแล้วบอลสุดท้ายก็ไม่ตกต่อด้วยครับบอลเล่นหนักจะให้บอลมากจะให้หนักนะต้องเลือกคู่แล้วต้องหวังสักคู่ต้องเอาไว้ลุกตั้งเตะครับมาคุณบอลโด่งหรือเปล่าครับนี่เจ็บได้ตรงกลางเปียวแล้วให้หันซ้ายป๊อปไปทางขวาแล้วตัวซ้ายจับบอลไม่ดีโอ้โหลูกนี้เข้าไม่ถึงครับเบล
ยังเตะพีออกหนังไม่ได้ยังเป็นเตะลุงครับเกมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับโอ้โหเกมนี้ก็ไม่คงต่อครับต้องรีบแล้วครับชูชูเวลาที่เหลืออีก5นาทีครับโทรบอกมาขวาเปิดยัดตุ่มแล้วจังหวะสุดท้ายมีแอมก็เตะพีออกหลังย้อนเสียงต้องเตะลุงแล้วต้องการเปลี่ยนตัว2คนครับใครยังไม่สัญญาณเครื่องเลยครับต้องรีบแล้วตอนนี้โดยไม่ลืมแม้แต่การเปลี่ยนตัวสำหรับชูชูคนเดียวนะตอนนี้เปลี่ยนไป4แล้วสำหรับชูชูเปลี่ยนได้อีกแค่คนเดียวเท่านั้นครับยังได้ไปเตะมุมระหว่างนี้ชูชูเตะมุมคมแล้วไปเตะเองแล้วเล่นสั้น1เล่นกันที่แคบๆยัดมาก็ยังทันแหลบออกหลังครับยังได้เป็นเตะมุมอีกครั้งในด้านซ้ายครับชูชูโผล่จัดมาอ้าวแล้วโอ้โหยิงทุบเขาอีกครับบอลมากน่าเติมไว้ดีจริงๆครับบอลโอ้โหแล้วแม่ลูกนี่เกิดอะไรขึ้นไหมโอ้โหบอลมากพูดเลยบอลเกิดเสียเสาแรกอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหชนเสาเต็มๆเลยครับเปียวไพ่ไม้ก็ไม่ดีครับโอ้โหบอลเนี่ยเติมขึ้นมาจากกองหลังเลยตรงหลังมาสักครู่เป็นคนที่มีประตูตีเสมอกับทีมด้วยครับแล้วเปิดว่าจะกู้เข้าจะตีเสมออีกครั้งนึงครับตอนจังหวะนี้กรรมการให้สิทธิ์มาแล้วนี่อย่าดึงช้าเลยครับแบนแลนด์โอ้เกมมันค่อนข้างจะบีบแล้วโอ้แบนแลนด์วันนี้สองประตูของพวกเขาครับหนึ่งลูกจากความผิดพลาดของชูสกูแล้วอีกหนึ่งลูกจากลูกเซตพีสครับโอ้วันนี้ปกติจะทำประตูได้แบบจังหวะโอเวอร์เทนแล้วต่อบอลกันเข้าไปทำประตูแต่ว่าวันนี้น่าต้องเอาแล้วตัวมาพิมพ์โอ้โหยิงยัดลูกนี้ลูกไม่ตรงมาชูอย่าไปแปะกับไม้เพื่อนโอหันหลังไปอย่าต้องประตูแล้วครับโอ้โหนี่เสียโอกาสไปเลยครับชูสกูทิ้งความยาวเสียได้มาป๊อปกระโดดคู่นี้ก็ลึกเกินไปครับเบสตัดบอลสวยแต่ว่ายาวเลยนะตัดโซ่สายบอลไม่ดีครับเบสเร็วพิดเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อให้เปล่าครับไปกับแบ็คซ้ายครับนัดหัวไม่หลุดสลับกองหลังของทีมคือไม่หยุดเลยครับยังเป็นเตะมุมครับจังหวะนี้แบล็งเล่นพลาดครับแล้วยิงยัดเลยครับเสาแรกบอลดักได้แล้วจะสวนขึ้นมาจังหวะนี้ดูว่าบอลกระชากขึ้นมาเองครับ4ต่อ4ครับให้มาเอาแล้วเปียวโอ้โหจังหวะไทยยามเตะยังไม่พ้นอันตรายครับ1แล้วยิงจังหวะไทยโอ้โหไม่ต้องทุ่มใครเลยครับจังหวะนี้เปียวโอ้โหเนี่ยประตูของพี่แป๊ะมันตรงกรอบแล้วน่าจะได้ประตูแน่นอนแต่ว่าจังหวะนี้พี่เป็นคนพาเองครับปวดแล้วโอ้โหดูตัวจังหวะนี้ไม่ได้ประตูจริงเสมออย่างเหลือเชื่อเลยครับครูสกูใช่มาเปียวไอ้สองบอลแรกไม่ดีแต่ว่าจังหวะสองโอ้เดี๋ยวสบายครับต้องระวังครับต้องตัวไปเหลือไม่เลยครับจังหวะนี้มาคู่เอาดิฟรีคิกครับตอนนี้ในช่วงนาทีสุดท้ายครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับพงยิงยัดเลยครับจังหวะสองเตะครับโอ้โหจังหวะนี้เสียฟาวเป็นตั้งเตะขึ้นมาสั่นบ้างครับแบนแล้วตอนนี้ขึ้นมาบีบกันหมดเลยครับคูสกูคิดมาจังหวะสุดท้ายก็ลุกเกินไปอีกครับยังเป็นนักเตะที่มาจากปากประตูนะตอนนี้ต้องรีบแล้วครับแล้วจังหวะนี้ก็เปล่าโอ้บอลไปกระแทกก้าวหลังนิดหนึ่งเลยนาทีสุดท้ายก่อนทุกเราบาดเจ็บครับ
ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังแล้ว2นาทีที่เหลือเป็นเวลาของพวกเขาคือครูเปิดรามาไม่ค่อยตรงต่อตอนนี้ต้องเล่นแล้วครับเกมของซูซูโอกาสที่จะตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำเดียร์ต่อเนื่องเลยแต่ว่าจะทำไม่ได้ทั้งทีเบสโผล่มาเบลเก็บได้ตรงกลางออกมาทางซ้ายครับผู้ให้มาจังหวะนี้กรรมการให้ตอบเกียวแต่ไม่ถึงเพื่อนถึงจะปล่อยท้องปั๊มบอลแล้วโอ้เบสขึ้นมาแล้วบอลจังหวะนี้โอ้โหจับบอลแรกไม่ดีแล้วเตะที่สองข้างเลยคนก็เล่าบาดเจ็บเดี๋ยว2นาทีครับครึ่งหลังครับได้แล้วครับพี่บอลอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี่เราไปเล่นที่มุมพงเลยครับเตะคาราบออกข้างโอ้โหเล่นเดี๋ยวเวลาไปด้วยแล้วตอนนี้ก็แล้วโอ้ตั้งเตะเอาละตอนนี้จะเป็นทูฟูได้บุกบ้านครับให้เอาขวาเปียวให้แล้วลื่นนิดนึงยังเก็บได้ครับทางขวาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับทูหากกลับมาเปียวตรงกลางเล็กออกมาซ้ายไม่ถึงยกเบสปัดบอลกลับมาได้ท้องบอลหลอกแล้วตกจังหวะนี้ลุยถามเอ้าบอลจังหวะนี้จะลุยแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ต่อโอ้โหนี่ครับพยายามตัดบอลออกมาได้เอาเองไปทิ้งเลยครับจ๊อกยัดตีค้างไว้ครับโอ้การหน้าหลังหน้าการเตะจังหวะนี้เนี่ยต้องรีบแล้วครับคูทิ้งบอลยาวอีกครั้งนึงครับคุณแล้วบอลจังหวะนี้โอ้โหโป่งไม่ดูนะครับคนคูเปิดได้ดีจริงๆครับกดดันแล้วมั้งคู่สามตัวกองหลังก็จะคู่บอลเกิดสกิดได้อะโอกาสเป็นประตูที่สูงเลยครับแต่มุมจังหวะนี้ขึ้นมาตะโกนแล้วชูชูยัดแล้วโอ้โหหัวบอลไม่ทนเอ้าจังหวะนี้เป็นพักบอลแล้วจังหวะนี้อ่านแล้วได้เป็นลูกพุ่งครับได้เป็นลูกพุ่งของชูชูครับโอ้โหได้เตะมุมโอเคเอาหมดปัดเจ็บมาหน้าในตัวลูกท้ายแล้วแต่มุมจะได้กดดันต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งครับ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 โอ้โหแล้วนี่ครับกรรมการผู้จัดการตัดสินครับเป็นให้ไปร่วมพุ่งแทนครับของท่านแลนด์ด้วยครับได้เลยตุ้มลึกมาวันนี้จับบอลดีออกมากปล่อยบอลเลยครับที่บอลอย่างเดียวให้มาตรงกลางเล็กเปิดขวาสนามมาทางขวาสวยจังหวะนี้แล้วตรงกลางทิ้งโอ้โหยังปัดทิ้งมาได้จังหวะสองต้องการให้เล่นต่อจังหวะนี้ได้เป็นลูกพุ่งอีกครั้งชูขามาเลยสวยช่วงทุ่นระบาดเจ็บครับเล็กกระตุกข้างขวาไม่ถึงเองครับพี่อังเตะบอลหนีโดขึ้นหน้ามาเปียวกระโดดหนึ่งย้อนกลับมาเปียวโดดเข้าขวาแล้วจังหวะนี้ให้มาโผล่จังหวะท้ายตัดบอลออกมาได้จับบอลกลางเลยไปอีกครับผู้ต่อสู้ออกมาแล้วมาเตะลูกคราวนี้ไม่มีใครอ่ะเอ้ารับแฝกโอ้โหดูเล่นหวาดเสียวตลอดครับนี่อะแล้วกระโดดสวยนะจังหวะนี้บอลยังไม่ออกด้วยเบลเก็บได้ตรงกลางแต่แล้วกรรมการให้ฟาวเปลี่ยนมาด้านหลังโอ้ช็อตนี้เงี้ยหน้าจะหมดแล้วต้องบอกอย่างนั้นครับเวลาบาดเจ็บ2นาทีตอนนี้น่าจะเกินไปแล้วที่สองครับโอ้แต่ต้องดูที่ดูพินิจกรรมการครับมีการทดเวลาไว้ในใจครับมาแล้วมาเสียฟรีคิกมือนี้ครับครับเล่นสั้นเร็วจริงครับฉลับออกหลังครับไปตั้งเตะขึ้นมาหรือเปล่าครับหรือว่าเตะโอ้โหเตะตั้งเตะแล้วบอลโผล่นะครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันแล้วโอ้โหขอผู้ต้องขอชื่นชมผู้เล่นทั้งสองทีมครับยังไงขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับเดี๋ยวจะออกครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับโผล่ครับเชิญที่กลางสนามก่อนครับเดี๋ยวจะออกครับผู้เล่นครับปีติดมาครับสุดท้ายเกมครับทั้งสองทีมเกมอาจจะจบไปโอ้โหแม่นวันนี้ต้องบอกว่าเอาชนะ
ทุรักทุเลจริงๆครับแต่ว่าก็อยากทุ่มทุกครับเล่นได้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับนี่เป็นจ่าฝูงเราเพิ่งจะตกลงมาครับยังไงต้องขอขอบคุณนักเล่นทั้งสองทีมจังหวะปะทะกันในเกมก็อาจจะมีกระทบกระทั่ง